ละครสั้น FC เรื่องคุณป้าข้างบ้านตอนเป็นนักเรียนหึเป็นยังไงนะตามไปดูกันเลยชีวิตของคุณป้าข้างบ้านเริ่มตั้งแต่ตอนเด็กตอนนี้ก็เป็นตอนที่โตแล้วเป็นนักเรียนม.ปลายอายุ18ปีนี้ก็จะจบแล้วไม่เห็นจะน่าเรียนสักหน่อยเลยทำไมฉันต้องมาเรียนหนังสือด้วยค่าเทอมก็แสนจะแพงไหนจะต้องค่ารถค่าอาหารค่าขนมนู่นนี่นั่นเรียนจบฉันไม่เรียนต่อหรอกเรียนไปก็เท่านั้นสู้ไปหาเงินให้มันได้เยอะๆดีกว่าเฮ้ยฉันผู้ซึ่งไม่เคยออกเงินค่าอะไรทั้งสิ้นเพราะมันเป็นความสิ้นเปลืองฉันต้องแบกกระเป๋าหนักเกือบ10โลเพราะฉันไม่อยากเช่าตู้ล็อกเกอร์ค่าเช่าก็แพงเดินกันตัวปิวเชียวนะแต่ฉันไม่สนใจหรอกถ้าไอ้กระเป๋าบ้าๆเนี่ยทำให้ฉันตัวเตี้ยลงอีก10เซนแต่ถ้าฉันรวยขึ้นมันจะดีแค่ไหนตอนนี้ฉันอยากจะรวยมากๆอยากรวยที่สุดฉันไม่อยากเป็นคนจนเพราะว่าความจนมันน่ากลัวปีนี้ฉันกินน้ำอัดลมไปแค่กระป๋องเดียวเท่านั้นเฮ้ยอยากกินจังกระป๋องละตั้ง20บาทถ้าฉันกินทุกวันมันเป็นเงินเท่าไหร่สู้ฉันเก็บเงินไว้ไม่ดีกว่าเหรอยังดีนะเนี่ยที่น้ำเปล่าที่โรงเรียนยังมีให้กินเฮ้ยชื่นใจล้างหน้าด้วยดีกว่าเฮ้ยฉันผู้ซึ่งกลัวความจนทำให้ฉันติดนิสัยเป็นแบบนี้อยู่ที่โรงเรียนก็รับจ้างทำการบ้านทำรายงานทำทุกอย่างที่จะได้ตังค์พรุ่งนี้ชั่วโมงหกรรมเอาหมูมาด้วยนะน้ำปลาฉันขี้เกียจถือน่ะฉันจ้างเธอ200เข้าใจไหมถือมาให้ฉันด้วยได้สิจะให้เอามากี่อย่างก็ได้เธอนี่มันสุดยอดจริงๆเลยนะเฮ้ยจะเอาเงินไปทำอะไรหรอเป็นแค่เด็กตัวเท่านี้พ่อแม่ก็ให้ตังค์แล้วจะเอาเงินไปทำอะไรฮะฉันอยากรวยโตขึ้นฉันอยากรวยใช่แล้วฉันต้องเก็บเงินตั้งแต่ตอนนี้พอถึงอายุ30ฉันก็คงจะมีเงินเป็นหลักล้านที่โรงเรียนอาหารไม่ได้เรื่องแถมให้น้อยอีตังหากตั้ง30บาทสู้เอามากินจากที่บ้านไม่ดีกว่าเหรอข้าวโลละเท่าไหร่เฮ้ยอย่างนี้ประหยัดกว่าตั้งเยอะประหยัดค่าข้าวได้30ค่าน้ำอีก20วันหนึ่งเราแทบจะไม่ได้ใช้ตังเลยด้วยซ้ำเฮ้ยฉันจะกลายเป็นเศรษฐีนีตอนอายุ20ให้ได้ใครจะว่ายังไงก็ช่างเถอะฉันมีความฝันและความมุ่งมั่นของฉันว่ายังไงซะเธอมีอะไรจะบอกครูหรือเปล่าบอกมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจเธอชอบครูใช่ไหมเห็นมาดูทุกวันเลยคิดเองเองหรือเปล่าคะเนี่ยฉันไม่ได้คิดอะไรกับคุณครูทั้งนั้นแค่มานั่งกินข้าวเฉยๆและตรงนี้มันก็บรรยากาศดีมากเป็นครูก็ควรจะอยู่ในที่ของครูนะคะฉันเป็นนักเรียนครูกับนักเรียนมันจะไปชอบกันได้ยังไงอีกอย่างหนึ่งคุณครูเงินเดือนน้อยจะตายหนูไม่เอาหรอกค่ะถ้าเป็นนายกรัฐมนตรีค่อยมาจีบหนูนะคะเพราะหนูต้องการความรวยค่ะขอโทษด้วยนะคะอย่าคิดไปเองเฮ้ยผู้ชายสมัยนี้
ทำไมขี้มโนจังฉันไม่มีทางที่จะไปชอบครูได้หรอกนะเพราะว่าฉันเป็นนักเรียนอีกอย่างนึงก็อย่างที่บอกแล้วนะคุณครูเงินน้อยจะตายเฮ้ยจะมีแฟนทั้งทีต้องเลือกหน่อยสิเราอะไรกันเนี่ยเกิดมาเพิ่งเคยโดนเด็กด่าความหล่อไม่ได้ช่วยอะไรเลยฉันใครจะว่ายังไงก็ช่างแต่ชีวิตของฉันต้องก้าวเดินไปข้างหน้าเท่านั้นฉันจะกลายเป็นเศรษฐีนีตอนอายุ20ปีได้กลับบ้านฉันก็เดินกลับบ้านเพราะบ้านกับโรงเรียนอยู่ไม่ได้ไกลกันจะขึ้นให้มันเปลืองค่ารถทำไมเดี๋ยวนี้ค่ารถแพงจะตาย20บาทเฮ้ยกลับบ้านแล้วเหรอมานี่มาฉันมีเรื่องจะบอกพรุ่งนี้อย่าลืมเอาน้ำปลากับหมูมาให้ฉันด้วยล่ะเข้าใจไหมนี่กระแตฝากได้นะไม่เป็นไรฉันเอามาได้ฉันเอาแค่ชูรสน้ำตาลแค่นั้นอะถือได้กระแตไม่กลับบ้านพร้อมกันหรอบ้านเธอถัดจากบ้านฉันแค่หลังเดียวเดินไปด้วยกันไหมฮะประหยัดค่ารถดีนะไม่เป็นไรหรอกฉันว่าฉันนั่งรถดีกว่าถึงจะแค่สองสามป้ายรถเมย์แต่มันก็ไกลนะเธอกลับไปเถอะหน้าฉันมีค่ารถกลับเธอล่ะมีหรือเปล่าถ้าไม่มีแล้วก็ฉันให้ก็ได้นะไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันกลับเองเดินแค่นี้ฉันเดินได้เฮ้ยทำไมต้องเสียตังค่ารถโดยไร้เหตุผลด้วยไม่เข้าใจจริงๆสู้เอาเงินไปทำอย่างอื่นดีกว่าขึ้นรถปีหนึ่งก็ได้หลายหมื่นแล้วนะเฮ้ยและนี่ที่ช้างเก็บตังมาทั้งหมดก็เพื่อมาเปิดร้านทาโกยากิของฉันหลังเลิกเรียนฉันก็มาทำงานขายของได้ตังและก็ได้ตังฉันจะต้องเป็นเศรษฐีนีตอนอายุ20ให้ได้พวกเธอเหอะอนาคตอย่าไปยืมเงินฉันก็แล้วกันตอนนี้มีเก็บแต่ไม่เก็บช่วยมีได้ฉันจะเรียนจบแค่ม.6และฉันจะเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์ทาโกยากิ